สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Cleo Makeup Tutorial ครั้งแรกของเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะมิ้นท์นะคะพลอยค่ะ Cleo ค่ะใส่เลยอ่ะมันใช่เหรอวะอ้าวเหรอโอเคขอใหม่ค่ะทุกทีที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ผู้หญิงแบบแบ๊วเลยเนาะเพราะฉะนั้นเมคอัพทิวทอเรียลแบบคลีโอเราจะขอเป็นตัวเองที่สุดเลยละกันเนาะผู้หญิงคลีโอนะคะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่คีบลุกเลยเนาะไม่คีบลุกเลยแบบว่านั่งสปาร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยากกินอะไรก็กินเลยไม่ต้องห่วงอ้วนแล้วก็หน้าสดสื่อไม่แคร์อะไรเลยนะคะพลอยนะคะเป็นสไตลิสต์แล้วก็ไรเทอร์นะคะของคลีโอค่ะค่ะมิ้นเป็นโซเชียลเอดิเตอร์นะคะแล้วก็เป็น GB ของคลีโอค่ะเจเนอเรทวันนี้เนี่ยเราขอมาในลุคของสาวฮิปสเตอร์แต่เป็นฮิปสเตอร์แบบไหนดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่ที่ไม่ใช่ปลา สาวดอลลี่เนี่ยคือเป็นสาวญี่ปุ่นที่แบบนำเทรนด์มาในญี่ปุ่นเป็นสาวที่แบบมีขนตาปลอมวิ้งวิ้งแล้วทาแก้มเป็นปาดๆอย่างนี้แต่เราจะเอามาผสมกับลุคฮิปสเตอร์ที่แบบทุกทีก็ไม่ค่อยแต่งหน้าเนาะเน้นความแบบใสของผิวความ natural เนาะเมื่อสาวฮิปสเตอร์โชว์ผิวมาเจอกับสาวดอลลี่มุ้งมิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปแต่งกันโอเคเดี๋ยวลองลุยกันค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยรู้สึกกลัวตัวเองขั้นตอนแรกเราเริ่มจากการมอยเจอร์ไรเซอร์ก่อนเตรียมผิวให้มันชุ่มชื่นก่อนเนาะของมิ้นเป็นออริจินนะคะออริจินอลสกินรีนิวัลเซรั่มวิธวิลโลเฮิร์บอันนี้ตัวใหม่เลยมิ้นอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบพวกรูขุมขนเยอะมากก็คือถ้าซูมเห็นใกล้ๆเนี่ยจะเหมือนสตรอเบอรี่เลยก็เลยต้องใช้ตัวนี้คือตัวนี้เขาบอกว่ามันมีแบบมินิมอลพอทำให้แบบรูขุมขนดูแบบกระชับขึ้นอะไรเงี้ยของเรานะคะเป็นผิวผสมน้ำมันบริเวณ T zone แต่ว่าเป็นขุ่นช่วงนี้บางทีเนี่ยแต่งหน้าติดยากมากนะเราก็จะใช้ Purify Engine Serum นะคะตัวนี้เป็นของ Soul Secret เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มเป็นออยล์ฟรีนะคะซึ่งมันโอเคกับผิวมากเลยทาไปตอนกลางวันก็คือจะแบบไม่มันมีลิปมันไหมเลิศใครนะคะปากแห้งเนี่ยก่อนจะลงลิปสีทุกครั้งโอ้โหสภาพขอให้ทาลิปมันก่อนเพราะว่าไม่งั้นลงแล้วปากเป็นร่องๆแน่นอนเนาะจริงโอ้ยทำยังไงมีคืนอันนี้เป็นของ Fresh นะคะ Sugar Lip Treatment คือดีงามมากแต่ชุ่มชื่นเสร็จแล้วนะเราจะมาลงพวกเบสไพรเมอร์ทั้งหมดเลยนะคะอ่ะอย่างเราที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนคืออันนี้ดีมากพอ Professional ใช้เป็นหลอดที่2แล้วของ Benefit นะคะก็คือลงไปเลยเนาะอ่ะอย่างมิ้นเนี่ยตรงจมูกอะตรงข้างแก้มอะเยอะมากก็จะลงเป็นพิเศษตัวนี้มันจะเหมือนเป็นเนื้อฟิล์มเคลือบผิวให้แบบเวลาเราลงพวกรองผื่นอะไรอย่างเงี้ยจะลงง่ายมากเป็นซิลิโคนแบบทำให้ผิวแบบflawless มากหรอตรงคางตรงอะไรเงี้ยแย่งกระจกกันใช้น้ำเย็นเดียวบ้านจนจังอ่ะนี่เสร็จแล้วต่อไปค่ะเมคอัพเบสเนาะมีให้อยู่ไหมพอทุกผิวไม่ใช้นะคะลูนาโซเป็นคอนโทรลเมคอัพเบสจะเป็นแบบมีชิมเมอร์นิดนึงเพื่อที่มันจะเหมือนปรับสีผิวให้หายคล้ำอ่ะทูพอยเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเมคอัพทุกอย่างที่มีความวาวและกลิตเตอร์วิ่งเข้าใส่แล้วจ่ายตังค์แบบไม่คิดเลย ก็ลงไปบางๆพอเนาะไม่ต้องเยอะบางๆพอทาแล้วหน้าวิงวับขึ้นมาจริงๆด้วยแต้มเป็นจุดๆก่อนเนาะแล้วค่อยแบบเกลี่ยทั่วใบหน้ามือเนี่ยแหละดีที่สุดโอเคอ่ะต่อไปนะคะอยากจะคอนซีลผิวและใต้ตาอันเหนื่อยล้านะคะลาสติ้งของคอลเลคชันจ้าส่วนของมิ้นนะคะที่ใช้แล้วมีขนคิ้วติดยุ่งเป็นของ Bobbi Brown Creamy Concealer ในตัวเนี่ยในตลับมันก็จะมีเป็นแป้งเป็นแบบ Sheer Finishing Powder แบบ Press Powder ให้แบบเฮ้ยเอาแป้งลงเลยมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงอ่ะก็คนที่คิดว่าใต้ตาเนี่ยจะต้องเป็น3จุดใช่ปะ No นะคิดผิดอยู่คิดผิดมันจะต้องเป็นอีกสามเหลี่ยมแบบนี้จริงเหรอ Yes นี่ความรู้ใหม่อ่ะวิธีการลงนะคะเราเป็นคนไม่ชอบใช้แปรงเลยอ่ะเพราะว่านิ้วมันก็ไอ้นั่นกว่านะใช้นิ้วเกลี่ยแต่ว่าข้อเสียของการใช้นิ้วอย่างเดียวก็คือเปลืองเพราะว่ามันจะติดตรงนิ้วไงแล้วมันจะติดตรงมันไม่ติดตรงแบบผิวเราเต็มที่คนที่แบบไม่อยากให้มันดูวอกเกินไปนะเน้นแค่ตรงหัวตามาถึงแค่ตรงกลางตาก็พอเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่คล้ำหนักมากที่สุดได้ร้อยเฮ้ยทำไมหน้าอยู่ก็กลายเป็นคนนะคะจากเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเสร็จแล้วมินก็จะลงหมุนแป้งฝุ่นเกลี่ยเบาๆงี้เวลาเกลี่ยก็อย่าให้เข้าตาตัวเองนะคะเพราะเคยหลายครั้งมากงงเหรอทำไมงงอ่ะลูกต่อไปก็หลังจากที่เราลง
เมคอัพเบสคอนซีลเลอร์แล้วต่อไปก็เป็นตัวรองพื้นเนาะเนี่ยพวกเรากำลังอินกับพวกคูชั่นมากๆเลยมาจากฝั่งเกาหลีทั้งคู่เลยของพลอยเป็นซูวาซูนะคะ Event Fair Perfecting นะคะพลอยใช้สี23นะคะก็จะไม่ขาวไปสำหรับคนไทยเพราะว่าสาวเกาขาวมากๆสาวเกาขาวพวกนางใช้กันแบบเบอร์แบบหน้าลบศูนย์หรือเปล่าของมินก็เป็น Laneige BB Cushion นะคะอันนี้เป็นรุ่น Limited Collection ที่ทำร่วมกับแบรนด์ Play No More คือแค่แพ็คเกจก็ซื้อแล้วปะใช่ซื้อพอแพ็คเกจแต่ว่าพอลองใช้แล้วมันเลิศมากเลยนะวิธีใช้คุชชั่นคือกดลงไปอ่ะกดแล้วก็แต้มกดบนหน้าโนการถูห้ามถูเลยค่ะโนปาดอุ่นโนปาดโนถูแค่กดนะคะเบาๆหน้าไม่ใช่พื้นอย่าสครับ please ขอร้องร่องตามร่องจมูกร่องอุดมันไปนะคะอุดมันลงไปนี่ตากล้องเรากำลังเรียนรู้วิธีการหน้าที่จริงแล้วตากล้องของเราคือพี่ขุยที่เป็น expert เฉลิมกรอบหน้าอย่าลืมนะตรงจอไลน์อะไรเงี้ยพอดีมีอะค่ะก็บางคนที่แบบเหมือนลงคุชชั่นแล้วแบบเฮ้ยหน้ามันรู้สึกโกลว์ไปนิดนึงเนาะก็อาจจะทับแป้งฝุ่นนะคะบริเวณกรอบหน้านิดนึงที่จริงฉันใช้นะถ้าคนที่ไม่ชอบความโกลว์ไม่ชอบความฉ่ำหรือว่าแบบจริงๆแค่มันโกลว์แค่เฉพาะจุดของที่ฉันใช้ loose powder ของคุณเป็นไรเป็นแป้งฝุ่นเหมือนกันแต่เป็นเพรสแบบเป็นเพรสพาวเดอร์ใช้ได้หมดเลยนะคะก็จะใช้แปรงขนฟูฟูนะคะนี่เป็นแปรงของ RMK ที่ใช้นานมากจนอ้อตายังอยู่นะคะสุดยอดมากเลยเป็นว่าลูสพาวเดอร์ของทรีนะคะคืออันนี้พี่บล็อกเกอร์รวมถึงแบบป้าพิมพ์พี่ฟลุ๊กอะไรเงี้ยชอบมากเพราะว่าแบบถ้าจับถึงเนื้อแป้งเนี่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าแบบมันเบาบางมันละเอียดมันละเมียดมากแล้วก็แบบไอตัวสังเกตไอตัวตรงนี้นะคะเป็นตะข่ายเนี่ยมันจะหยุ่นมากเพราะฉะนั้นเวลาเราซับเอาแป้งพับเนี่ยซับขึ้นมานะติดแบบไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะก็ซับแบบเป็น translucent เนาะใช่ translucent คือไม่มีสีก็โปะไปก่อนเสร็จตาค่ะที่จริงแล้วฮิปสเตอร์เขาไม่ค่อยทาตากันเนาะเออจริงๆอ่ะคือสาวไทยจะเข้าใจผิดว่าแบบการแต่งหน้าสวยจะต้องคัดเป้าจนแบบเข้มมากซึ่งคัดไปแล้วมันดูแก่มากเลยเรากลับรู้สึกว่าแบบสีเดียวเอาอยู่สีเดียวซิงเกิลอะชาโดว์คือเลิศคือดีฉันเลือกสีนี้นะคะจาก Naked Tree แล้วกันก็จะเป็นสีชมพูสีที่2แล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยนะคะแต้มลงไปเลยเกลี่ยเลยของเราไม่เน้นแปรงส่วนของมินนะคะเป็น Too Faced Chocolate Bar นะคะอันนี้เป็นซีรีส์ที่1หอมมากซื้อมาดมมันหอมมากกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตจริงๆเป็นสีนี้นะคะมันออกแบบเบจนิดนึงอะไรเงี้ยของพอจะชมพูกว่าอีนี่เป็นโรคอะไรไม่รู้เวลาลงอายแชโดว์ไม่ค่อยหลับตาอ้าวต้องหลับด้วยเหรอเธออ้าวก็คนอื่นเขาหลับกันนะเขาไม่หลับอ่ะมองไม่เห็นไงไหนๆก็ไหนๆนะคะก็จะเอาสีแรกนะคะเป็นสีออกขาวเบจนิดๆนะคะที่มาในพาเลตเนี่ยก็จะใช้ลงบริเวณโหนกคิ้วนะคะลงโหนกด้วยถูกต้องลงโหนกด้วยสีไฮไลท์สว่างสว่างข้ามไปลงคิ้วดีกว่ารู้สึกว่ามันโล่งอ่ะลงด้วยดิแต่ว่าพลอยสักคิ้วมาสักมิติไอ้กี่มิตินะนี่18มิติขอลงคิ้วหน่อยละกันอันนี้เราใช้ของ Etudy ที่ตอนนี้ลาเมืองไทยไปแล้วตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์เขียนคิ้วที่มันเป็นแบบเส้นเล็กแหลมกับเยอะมากที่เป็นหัวตัดแต่เรารู้สึกว่ายังไงแบบถ้าเอาเร็วเอาหัวตัดไว้ก่อนแต่เวลาใช้อ่ะคือเราไม่ได้แบบปื้ดเหมือนเวลาขีดไฮไลท์นะเราใช้แบบด้านที่มันเป็นสลิมของมันค่อยๆอย่างนี้ขึ้นไปเวลาเขียนคิ้วอ่ะอย่างนี้นะออกมาเป็นบอลทันทีให้ค่อยๆเหมือนสเก็ตรูปเนาะแบบขึ้นไปทีละเส้นตามดีกว่าอย่าแบบต่อหางคิ้วนิดเดียวพอหางคิ้วก็ไม่ควรเกินหางตาแล้วก็สีคิ้วนะคะควรจะอ่อนกว่าผมสักเฉดนึงอย่างเช่นถ้าใครผมดำนะคะแนะนำให้เป็นน้ำตาลที่ออกเทาดีกว่าน้ำตาลแดงเห็นความแตกต่างระหว่างมีคิ้วไม่มีคิ้วนี่คาร่าเดลวีนอันนี้สุกระหว่างรอมิ้นขอดัดขนตารออันนี้เหมือนจะเป็นของกุชชี่นะคะมันแถบมานี่แล้วก็กดค้างประมาณ5วิ5วิประมาณ3เซตนี่ออกกำลังกายหรือเปล่าบริ้งคิ้วเสร็จแล้วแต่ว่าคิ้วเราอะดำมากเลยอะเราก็เลยอยากจะปัดให้มันแบบเข้ากับสีผมนิดนึงเราก็เลยใช้มาสคาร่าคิ้วอันนี้ของ MAC นะคะ Girl Boy แต่เวลาดึงออกมาแล้วเนี่ยมันแบบเยิ้มมากแล้วเวลาปัดไปนี่คือทั้งแถบซับนะคะก็คือกดออกไปเลยกดมันออกไปไม่ต้องเสียดายเนื้อครีมไม่งั้นคิ้วเราพังแน่นอนออกไปอย่างนี้ wow. มันเยอะมากจริงไม่งั้นมันจะไปอยู่บนหน้าเราไงแล้วก็ปัดตามแนวขนคิ้วเราไป
หมาะสำหรับคนที่ผมแบบขนคิ้วแบบว่าสเปกสปะใช่แล้วดูเป็นคิ้วของเชอร์มานนะคะเจอมาเลยค่ะดิฉันก็จะขอนำไปก่อนโดยการนำมาสคาร่านะคะ Flawless นี่เป็น Waterproof นะคะจาก Royal Paris Me สเต็ปพอยที่ข้ามไปอย่างหนึ่งเพราะว่าพอยไม่เน้นการเขียนไอลิเนอร์แต่มิ้นอะเรารู้สึกว่าเราอยากเน้นให้ตามันดูหวานขึ้นใช่ไหมวิธีก็คือไม่ใช้พวกอายไลเนอร์เป็นที่เป็นลิควิดอาจจะใช้เป็นเพนซิลแทนแล้วก็เวลาทาก็คือเราอ่ะใช้นิ้วข้างหนึ่งใช่ไหมคะเลิกเปิดตาขึ้นมาอย่างนี้แล้วทาให้ชิดกับขอบแนวขนตาให้มากที่สุดเรารู้สึกว่ามันจะดูน่ากลัวสำหรับเป็นขั้นตอนที่จักรจี้เนาะหางตาเนี่ยก็ตวัดขึ้นนิดนึงรูปตาเธอจะดูยาวขึ้นความแตกต่างระหว่างสองข้างเนาะมันก็จะเน้นให้ตาเราดูหวานแล้วก็แบบชัดขึ้นเปล่าวะต่างกันปะต่างไหมเวลาผู้หญิงแต่งหน้านี่ต้องอ้าปากทุกครั้งเลยค่ะนี่แหละค่ะโลกมายาของการแต่งหน้าผู้หญิงเออเป็นแบบเฮ้ยฉันไม่ได้แต่งฉันโนเมคอัพอะที่จริงแล้ว10สเต็ปแล้วก็ขออีกอย่างนึงด้านล่างของตาค่ะเราจะใช้แปรงเขียนคิ้วนะก็จุ่มไปเลยแบบใช้สีน้ำตาลเข้มๆหน่อยละกันแบบแต่ไม่ต้องถึงกระดำมากประมาณเฉดนี้นะคะแล้วเราก็แบบนี่เลยสร้างเงานะคะเออวาดตามแบบขอบล่างมาจนถึงกลางตาเท่านั้นไม่ต้องทั้งอันโอจีนะโตขึ้นอะไรอย่างงี้นี่เลยอันนี้ค่ะเจลเพรสโซ่วอเตอร์พรูฟเพนซิลเจลไลเนอร์นะคะก็คือเป็นสีอะไรอ่ะสีแบบออกไอวอรี่เบจไอวอรี่แชมเปญคือเราใช้กับหัวตาล่างก็คือนี่เลยค่ะทามาเลยล่างมันจะถึงกลางตามิดกับตรงเมื่อกี้ที่เราทาไปแล้วก็หัวตานิดนึงส่วนใครคะที่ไม่มีดินสอแบบนี้ก็แนะนำเป็นอายแชโดว์ที่เป็นวิงมากๆอันนี้หมดแล้วนะคะใช้จนหมดเลยอันนี้สีจาก Naked One นะคะเป็นสีซินนะคะแปรงเล็กๆนะคะประมาณนี้แต่เติมบริเวณหัวตาก็จะขึ้นกันติดขนตาแล้วกันอันนี้เป็นเบอร์5นะคะเป็นรุ่นเหมือนตากลมก็คือจะเข้ากันเลยหมดเลยทั้งแผงอันนี้ได้มาจากญี่ปุ่นมาซื้อโมโตคิโอชิมาแล้วมาที่เมืองไทยแล้วที่ใช่มาแล้วฉันไปส่งมาเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะลูกแต่ว่าที่จริงแล้วมิ้นท์เป็นคนที่ขนตายาวมั่นใจอย่างเดียวในร่างกายนี่คือขนตายาวเพราะฉะนั้นเราแค่ปัดมาสคาร่าเดี๋ยวก็อยู่เราจะใช้ Too Faced นะคะ Better Than Sex หูชิซับมาจริงหรือเปล่าลองมาใช้ดูว่าดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่มันติดขนตาปลอมไหมเฮ้ยแดงรีวิวกันชัดๆเลยว่าไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็แบบทำให้ขนตาดูชัดขึ้นด้วยแล้วก็หนาขึ้นนิดนึงถ้าติดขนตาที่พอแนะนำก็จะเป็นของ Cross Look นะคะแบรนด์คนไทยแบรนด์ที่เราเลิฟมากเออก็ทาทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะให้เป่านิดนึงเปลี่ยนเป็นแบบสีฟ้าๆใช่ระหว่างเราก็เป่าใช้ปากเป่าให้มันหมานๆนิดนึงไม่งั้นมันจะแบบติดไปแล้วมันรอนานเนาะอาจจะทาเน้นบริเวณหัวท้ายนะคะที่จะชอบหลุดขนตาล่างนี่สำคัญต่อลุคดอลลี่ฮิสเตอร์ของมาวิโอเนียพอมีขนตาล่างแล้วเนาะมันดูแบบว่าดอลลี่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าสมมติใครที่ไม่มีเนี่ยเราสามารถแบบเอาไอ้พวกเนี้ยเรามาตัดเป็นช่อเล็กๆค่อยๆแปะทีละนิดทีละนิดให้มันห่างกันนิดนึงเนาะไลท์จมูกโดยใช้ของพลอยทั้งหมดใช้เป็นของ Naked นะคะ Urban Decay Naked Illuminated ก็คือแตะนิดนึงแล้วก็ไลท์ไปตามจมูกสันจมูกเนาะเราเป็นคนที่จมูกโตมากอ่ะก็จะแบบไลท์มาจนถึงแบบตรงนี้แล้วต้องปิดจมูกก็เก็บนิดนึงก็ได้นี่อ่ะมันก็จะมีดังขึ้นมานิดนึงอะเมื่อไหร่ที่มีหนุ่มหล่อเราจะแต่งไปทุกวันเลยนะคะจะใช้บอนเซอร์เป็นของช็อกโกแลตโซเลย Too Faced มีกลิ่นไหมชิมชิมตัวนี้จริงๆมีขายไหลกรอบหน้าใช่ไหมไหลกรอบหน้ากันสมมุติคนที่มีโหนกแก้มแบบมินน้องก็ตัดเข้ามาตรงเนี้ยนิดนึงจึ้งนึงใต้บริเวณฉีกบนเนาะอืมใช่ให้มันเน้นหน่อยอ่ะหน้าเป็นนางแบบหน่อยแล้วกันถึงแม้หุ่นจะไม่ให้ก็ตามบริเวณลายผมด้วย
ใครที่หัวเถิกเวลาเราเนี่ยแหละเวลาแบบอย่างเงี้ยก็แบบปัดไปแต่ที่จริงอ่ะ Sephora เขามีแบบเป็นเหมือนแบบเชดดิ้งสำหรับผมเลยนะก็คือเป็นแบบแปรงเข้าไปอ่านได้นะคะใน cleothailand.com อันที่เป็นรีวิว33ไอเทมจาก Sephora นะคะพูดเลยว่าไทยอินนะคะไทยอินเขียนเองหมดเลยลงแก้มกันก่อนสาวญี่ปุ่นต้องเป็นแก้มตรงนี้ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบบว่าเป็นแก้มดอลลี่อ่ะเหมือนตุ๊กตาก็คือเราจะลงเป็นเหมือนใต้ตาอย่างเงี้ยแต่เคยทำแล้วคนถามว่าเป็นไข้หรอวะแกอันที่มีใช้ก็จะเป็นของ Fashion View นะคะสี Pink Road in Ladakh ส่วนของพลอยนะคะดูสีซะก่อนโอ้ my god แต้มไปตอนนี้ยังมีขายหรือเปล่าเป็นของนาใช่ไหมย้ำนะคะว่าใช้แปรงที่เบาที่สุดแล้วก็ปัดอย่างเบามือนะคะเพราะว่าเปลือกสีแบบว่าโอ้โหของมิ้มลงก็คือแบบค่อยๆแตะค่อยๆแตะเนาะทางตาเนาะเลยมาถึงใต้ตาได้เลยนะที่จริงแล้วแต่มานี่จริงๆอ่ะสาวญี่ปุ่นที่เราไปเห็นนะเขาทำเป็นแบบนี้ปัดกันตรงเป็นแบบเป็นปื้ดอย่างนี้เลยนะนึกว่าติดปัดเตอร์นี่มาแล้วมันก็จะดูเป็นแบบเป็นไข่น่ารักค่ะเป็นธรรมชาติแปรงยิ่งใช้ขนยิ่งนุ่มเนาะรู้สึกป่ะใช่ปากไงดีอ่ะคุณปากที่จริงแล้วเราอยากใช้เป็นสีแบบออกแนวแบบแทนเจอรีนนิดนึงผสมคอโรอันนี้ที่มินใช้นะคะเป็นลิปสติกในดวงใจเลยของ Three Concept Eyes นะคะซื้อได้ที่ช็อปสไตล์นินดาเอ็มพอร์เทียเนาะ Sugary Cake นะคะเป็นเนื้อแมตต์ด้วยสีที่ทาออกมาได้ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ของพลอยนะคะก็จะใช้เป็นอีฟแซงนะคะลูชเพอร์คูทัวร์นะคะสี208ฟูเชียมากอะแต่ว่าคือพอจะไม่ได้ลงหนักขนาดนี้ค่ะที่ลงก็จะลงเป็นลงเหมือนใช้นิ้วของเราเขี่ยไปเรื่อยๆเนาะแตะพอที่จริงมันใช้เป็นเหมือนแบบใช้แทนตินได้เนาะที่คนชอบทาข้างในใช้วิธีเดียวกันก็คือแตะเอาเพราะเราไม่อยากได้เอฟเฟกต์ที่มันดูอะเป็นครีมมากเกินอ้อยเนาะทำปากดูบุด้วยนะลืมสเต็ปสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆแล้วก็คือลงไฮไลท์วันนี้อ๋อ Precision Formula นะคะดีมากราคาโอเคด้วย400ป่ะ400 500อะไรเงี้ยเนื้อเนี่ยก็จะกลายเป็นชิมเมอร์มุกๆได้เลยนี่ตรงนี้หนกแก้มเบาๆหน้าผากตรงนี้เขาเรียก CCTV นะคะ CCTV โอ้โหเลิศอ่ะขอลองบ้างตรงจมูกอ่ะไลท์ไปเลยเพราะว่าดั้งมันก็จะมานะคะเสร็จแล้วลุคแบบว่าเป็นฮิปสเตอร์ดอลลี่นะคะคือใช้ได้ในทุกโอกาสเลยลุคนี้จะไปเดทกับแฟน everyday look เลยก็ได้ถ้ามีเวลาหรือไม่ก็จะไปเดทกับแฟนจะไปจิบน้ำชากับเพื่อนสาวใส่เดรสกระโปรงคิ้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลุคนี้ที่แบบธรรมชาติแล้วก็ดูหวานในเวลาเดียวกันส่วนลุคหน้าเนี่ยจะเป็นลุคอะไรก็ติดตามได้ใน cleothailand.com แล้วก็ YouTube channel ของเรา cleothailandแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจของเราใน Facebook นะคะ Cleo Thailand ใช้ชื่อนี้กับทุกอย่างเลยหาไม่เจอเสิร์ช Google เอาแค่นั้นจบเลยยังไงเจอกันนะคะ